ที่ในโลกของการแปลงเกิดผลต่างเช่นกันนะครับวันนี้ผมว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์โพหัวนะครับรองผู้บริหารบริษัทสายการบินแอร์สามัคคีกับท่านการไก่ท่านชัยชัยเวชกรมาครับผู้บริหารของปฏิภาณสังคมนะครับเป็นสถาบันการเงินที่วิทยากรสองคนนะครับเราเลือกพร้อมกันทั้งนายกทั้งสมาชิกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าหีบเลือกตั้งจะต้องใช้2ใบในอำนาจหลักใหญ่เรามี10หีบเลือกตั้ง500หีบเลือกตั้งวันที่19รับหีบทั้งไปดูทั้งหมดนะครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้นมีอยู่3หน้าที่หลักครับ1. เข้ารับฝึกอบรม 2. การตรวจรับมอบวัสดุอุปกรณ์และทำการเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด 3. จัดเตรียมบริเวณภายในที่เลือกตั้งครับดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สายรัดก็ควรจะใช้เรียงหมายเลขนะครับอำเภอครับมูลนิธิบาลไม่ต้องเกี่ยวข้องเราไม่สามารถ